การเรียนขั้นประถมศึกษาคือบวชเณรบวชแล้วก็ศึกออกมาทำไร่ทำนาแต่เผื่อไปเป็นขุนนางขุนนางก็ศึกออกมาก็ไปฝึกงานในกรมกองต่างๆอย่างเช่นในทางจะเป็นทางช่างกรมช่างสิบหมู่หรือถ้ามีแววดีก็อยู่กรมมหาดเล็กหลวงเรียนกันในวังและอีกทีนึงก็บวชพระนี่ถือว่าขั้นอุดมศึกษาแต่ก่อนก็บวชกัน3ปี4ปีพระท่านสอนสารพัดแต่ก่อนไม่ใช่สอนภาษาบาลีอย่างเดียวสอนในต่างๆวิชาอาคมต่างๆเรียนกันอย่างนี้ที่สมเด็จกรมรามรงค์เนี่ยท่านเป็นเข้าสมัยใหม่แล้วพ่อท่านเคยจ้างมิสซิสแอนนาเรียวเนเวนมาสอนเมื่อขึ้นรัชกาลใหม่รัชกาลที่5ก็เอาอย่างพ่อท่านจ้างมิสเตอร์ยอร์ดแพตเตอร์สันมาสอนภาษาอังกฤษปี2ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนเนี่ยได้เปรียบเพราะนักเรียนน้อย 4-5 คนเท่านั้นเองโดยเฉพาะท่านเนี่ยเป็นเด็กกับเพื่อนแล้วครูก็รักมากกว่าเพื่อนท่านก็เลยภาษาอังกฤษได้จากครูแพตเตอร์สันเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เรียนก็สมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมยาวชิรานุก็เรียนกับครูแพตเตอร์สันนะครับสมเด็จกรมยาเทวงก็เรียนจากครูแพตเตอร์สันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์ก็เรียนจากครูแพตเตอร์สันกรมพระนเรศก็เรียนจากครูแพตเตอร์สัน 5-6 คนเนี่ยที่เรียนภาษาอังกฤษดีนะครับกรมนเรศเนี่ยถึงได้ไปราชทูตอยู่ที่อังกฤษเลยนะครับภาษาอังกฤษดีถึงขนาดนั้นครับสมเด็จกรมยาเทวงเนี่ยก็ในบรรดาเจ้าพระทั้งหลายเนี่ยท่านรู้ภาษาอังกฤษดีกับเพื่อนสมเด็จกรมยอมรองท่านก็คล่องภาษาอังกฤษเนี่ยอันแรกเลยที่ได้เปรียบอันที่สองเนี่ยท่านเป็นคนขยันและท่านรู้จักเอาใจนายรู้จักหาลูกน้องอันนี้เป็นคุณวิเศษของท่านนะครับเมื่อซาร์เรวิชมงกุฎราชกุมารจากรัสเซียมาเยี่ยมเมืองไทยท่านก็เป็นคล้ายๆเป็นราชองครักษ์ประจำซาร์เรวิชพูดภาษาอังกฤษคล่องนายหลวงก็โปรดเพราะฉะนั้นทีหลังก็ส่งท่านไปทำเนียมท่านมาเยี่ยมเราก็เยี่ยมตอบแต่นายหลวงยังไม่พร้อมจะไปก็ส่งท่านในกรมยองไปเยี่ยมตอบซาร์เรวิชท่านก็ไปเมืองนอกพอไปเมืองนอกแล้วเนี่ยตอนนั้นเป็นกรมบุญดำรงแล้วเมื่อซาร์เรวิชมาท่านยังเป็นพระองค์เจ้าดิสรูมานอยู่แต่ท่านไปท่านก็เลือกคนที่ยังมีประโยชน์ทางราชการไปทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างพระองค์เจ้าพร้อมทีหลังมาเป็นอธิบดีกรมศุลกากรตอนนั้นเป็นหม่อมเจ้าพร้อมท่านเอาไปด้วยอย่างพระยาปฏิพัฒน์ภูบาลเป็นคนมีแววท่านก็เอาไปด้วยท่านเลือกคนที่มีความสามารถผมยังจำได้นะครับที่วังวรดิษฐ์นะวันสิ้นพระชนม์วันที่1ธันวาเนี่ยจะมีการทำบุญใหญ่นะครับเลี้ยงพระสวดมนต์แล้วก็ใครต่อใครมากันเยอะวันหนึ่งผมยังเห็นเลยเจ้าคุณปฏิพัฒน์เจ้าคุณปฏิพัฒน์นี่เป็นพระยาแบบโบราณนะครับนุ่งจงกระเบนตลอดตอนนั้นนั่งรถเข็นนะครับแล้วท่านเมียเยอะเจ้าคุณปฏิพัฒน์เป็นพวกนารนองท่านชื่อขออยู่เลท่านก็มาชี้ครับรูปหนึ่งที่ถ่ายกันพวกไปรัสเซียท่านก็เรียกท่านวิเศษท่านวิเศษก็ไปด้วยผมก็ไปท่านคุณปฏิพัฒน์เรียกท่านวิเศษนี่ฝาบาทมานี่นี่มาดูรูปนี้นี่ดูเอาไปพดชี้นั่งไอ้รถเข็นนี่ตายกันหมดแล้วเหลือหม่อมฉันคนเดียวเป็นคนดูคนเป็นเอาใครแต่ใครไปด้วยในเวลาไปเมืองนอกเมืองนาท่านก็ดูคนเป็นเช่นขากลับมาแวะที่อียิปต์สมเด็จกรมยาเทวงท่านต้องการคนที่มาช่วยราชการอียิปต์ไปได้โดนหลังยักษ์มินมาจากอียิปต์ท่านเป็นคนเก่งดูคนหาคนดีๆมาทำราชการทั้งนั้นนะครับอย่างมหาปั้น3ประโยควัดหงท่านก็เลือกให้ไปพระอาจารย์สอนพระเจ้าลูกเธอ4องค์ที่ไปเดินเมืองนอกมหาปั้นก็ได้เริ่มตำแหน่งคุณวิจิตรวรสารเป็นพระครูพระอาจารย์ของเจ้านายทีนั้นกลับมากลายเป็นสมุหเทศพิบาลจนก็ได้เป็นเจ้าพญายมราชในรัชกาลที่5เลยนะครับคือเจ้าพญาเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะถ้าเป็นเจ้าพญาหัวเมืองเนี่ยได้สัญญาบัตรถ้าเจ้าพญาเสนาบดีเนี่ยได้หิรัญญาบัตรแผ่นเงินเจ้าพญายมราชไม่มีกระพืดเลยแต่เผื่อว่าเป็นหม่อมราชวงศ์นะเขาได้แผ่นทองสุวรรณบัตรได้หิรัญญาบัตรในฐานะเสนาบดีรัชกาลที่6เลื่อนให้ได้สุพรรณบัตรเลยนะครับเจ้าพญายมราชถึงรัชกาลที่6นั้นได้เป็นสมุหนายกตำแหน่งสูงที่สุดในทางมหาไทยยกเว้นสมเด็จกรมยาเทวงสมุหนายกในต่างประเทศยังก้าวหน้ากว่าสมเด็จกรมยามรงอีกนะครับเนี่ยเจ้าจอมมันดาชุ่มเคยบอกกับสมเด็จกรมยามรงบอกเนี่ยลูกแม่เห็นคนมีบุญมาเยอะแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นใครมีบุญเท่าเจ้าพญายมราชเลยอันนี้ก็แปลกมากเลยคือท่านดูคนแบบนี้ทั้งนั้นครับเจ้าพญาพระเสด็จนี่ก็เหมือนกันนะครับเจ้าพญาพระเสด็จนี่มหาชวงเปียพ่อท่านเป็นคนเหมือนปราบ
เป็นหลานสมเด็จกรมยาบำราบบรปักวังนี้เป็นช่างมา10หมู่มาทั้งนั้นครับพระจันทร์ก็หมื่นปราบท่านก็ต้องการลูกชายท่านเป็นช่างนี่คุณชายเปียไม่เอาทางช่างพ่อลูกตีกันสมเด็จกรมยังไปขอบอกในกรมผมฉันขอคุณเปียไปเรียนหนังสือท่านตั้งโรงเรียนทรงกุหลาบคุณเปียก็มาเรียนหนังสือกับท่านจบประโยคสองเท่านั้นครับท่านเอามาเป็นเลขาท่านกระทรวงมหาดไทยตอนก่อนอยู่กระทรวงธรรมการก็อยู่กับท่านก่อนเป็นเลขากระทรวงธรรมการตอนท่านเป็นเพียงอธิบดีนะครับเพื่อนไปเซ็นอธิบดีไปเป็นเลขาท่านที่กระทรวงมหาดไทยเรียนจบเพียงประโยคสองนะครับแต่ก่อนนั้นได้ภาษาอังกฤษภาษาไทยพระบรมราชินีนาถเมื่อรัชกาลที่6ไปอยู่ที่อังกฤษประกาศเป็นมงคลสุขุมารขอคุณเปียไปเป็นพระภิบาลเลยครับเป็นพระมนตรีพจนกิจแล้วไปเป็นพระยาวิสุทธิริยศักดิ์ใช่ไหมกลับมารัชกาลที่6ได้เป็นเจ้าพระยาพระเสด็จเลยเห็นไหมเป็นคนมีท่านเก่งในเรื่องดูคนครับนี่เป็นคนวิเศษของท่านแล้วถ้าไปอิจฉาใครเลยนะฮะเจ้าพระยายมราชเนี่ยเดินก้าวหน้าพ้นท่านไปท่านก็ไม่เคยอิจฉาริษยาท่านมีใจกว้างขวางมากท่านอ้างว่าท่านได้จากแม่ท่านท่านบอกแม่ท่านสอน3อย่างเท่านั้นนะครับ1ให้เป็นคนซื่อ2อย่าให้กินสุรายาเมา3อย่าให้เที่ยวผู้หญิงรู้สึกสอนเพียง3อย่างแล้วท่านก็เชื่อแม่ท่านงานรั้วงานวังทั้งหมดเนี่ยเมื่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่แม่ท่านเป็นใหญ่หมดในงานรั้วงานวังเมื่อแม่ท่านสิ้นแล้วหม่อมนวมถึงได้เป็นใหญ่ในวังงานรั้ววังราในหม่อมนวมเป็นใหญ่ออกแขกต่างๆเนี่ยหม่อมเฉยเป็นใหญ่ท่านเป็นคนเนี่ยกตัญญูท่านไม่เห็นใครไม่มีบุญคุณกับท่านเลยคนอันนี้น่าสนใจครับเป็นคนซึ่งกตัญญูรู้คุณทั้งหมดและท่านไม่เคยเกลียดไม่เคยโกรธใครนะครับสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งแก่ท่านทั้งหลายท่านไม่เคยโกรธตอบเลยครับอันนี้ท่านเหมือนพระเลยนะครับแล้วทีหลังเนี่ยหนีพวกคณะราษฎรไปอยู่ที่ปีดังด้วยกันกรมสมเด็จกรมพระสวัสดิ์สิ้นท่านจัดงานศพทั้งหมดเลยครับคือหาคนอย่างท่านยากเพราะท่านก็จะเรียกว่าทำตัวเหมือนพระครับจะมีจุดอ่อนกันในเรื่องกามราคะท่านมีเมียมากอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยครับมัธยัสถ์ประหยัดขยันอ่านหนังสือหนังหาขยันเขียนหนังสือหนังหาและไม่ใช่สามารถในการปกครองอย่างเดียวครับมีแววในการศึกษาหาความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญคุณของท่านนะครับในเรื่องที่ท่านหาความรู้ต่างๆให้เราเนี่ยไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆจะถูกเผาไปแล้วท่านเอาเก็บมานะครับยกตัวอย่างพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐนะไอ้ไอ้แก่กำลังจะเผาสมุดนี้ไปแล้วนะครับหลวงประเสริฐไปได้มาถวายท่านท่านอ่านแล้วนี่สำคัญมากท่านตั้งชื่อให้หลวงประเสริฐเลยครับฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดหลวงประเสริฐคนนี้ต่อมาได้เป็นปริญญานะครับปริญญาปริยัติธรรมธาดามีฝีมือมากในการแปลหนังสือพูดในแง่หนึ่งนะครับชีวิตของท่านเนี่ยเป็นชีวิตที่เรียบง่ายอย่างฝรั่งมังค่าเขาเนี่ยนะกลางค่ำกลางคืนเขาต้องไปค็อกเทลกินเหล้าอะไรต่างๆกันแล้วก็ส่วนใหญ่ท่านแม้ก็เลิกราชการแล้วกลางค่ำกลางคืนท่านก็อ่านหนังสือเขียนหนังสือชีวิตท่านอุทิศเพื่อวิชาการทั้งหมดกลางวันทำราชการเย็นๆศึกษาหาความรู้และทีหลังเมื่อออกจากราชการแล้วแม้กระนั้นราชการที่6ขอร้องเลยนะครับว่าอย่าทิ้งหอพระสมุดนะเพราะหอสมุดเนี่ยเดิมมันเป็นหอสมุดเล็กๆเลยนะครับเล่นกันท่านทำจนเป็นหอสมุดสำหรับพระนครจ้างคนมีความรู้มาเป็นบรรณารักษ์เลยครับคนแรกเนี่ยเป็นเยอรมันนะครับคือพม่าเนี่ยคนนี้มามีส่วนตั้งสยามสมาคมแต่เป็นข้าน่าเสียดายเราทำสงครามโลกครั้งที่1เยอรมันคนนี้ถูกจับแล้วก็เป็นสปายด้วยคนที่2ฝรั่งเศสยอสเซเดสนี่เป็นนักปราชญ์เบอร์หนึ่งของฝรั่งเศสเลยนะครับรู้เรื่องจีนาจารึกดีรู้ภาษาไทยภาษาเขมรภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษท่านเอามาเลี้ยงแล้วรักเหมือนลูกเลยครับยอสเซเดสปีเดียวท่านยิ่งใหญ่ยอสเซเดสก็รักท่านเหมือนพ่อเลยท่านกรมยามลงเขียนอะไรอะไรไว้เนี่ยแต่คนไปค้านเนี่ยยอสเซเดสบอกฟังก่อนยากเลยที่จะค้านท่านบอกเพราะท่านไม่แม่นท่านไม่เขียนเนี่ยแล้วยอสเซเดสเนี่ยรักท่านถึงสุดนะครับนี่คนอาจจะไม่รู้นะครับคุณจำกัดไปเมืองจีนนะครับอาจารย์ปรีดีส่งไปเพื่อจะไปคิดตั้งรัฐบาลพัดเถินเพื่อติดต่อจังไคเชกไปยากมากครับตอนนี้ญี่ปุ่นปกครองอยู่เก่งไปหาท่านกรมยอมขอลายพระหัตถ์แนะนำไม่รู้จักยอนไซเดสแล้วโดยทฤษฎีฝรั่งเศสก็ยังปกครองอินโดจีนอยู่แต่ญี่ปุ่นคุมทั้งหมดตอนนั้นเหมือนเมืองไทยเนี่ยโดยทฤษฎีเมืองไทยเป็นเอกราชอยู่แต่ญี่ปุ่นคุมทั้งหมดจำกัดไปขอยอนไซเดสเพราะยอนไซเดสตอนสงครามเป็นผู้บัญชาการตำรวจลับเข้าไปเมืองจีนได้ถ้าเป็นคนเก
ื้อกูลกับผู้คนผู้คนจงรักภักดีกับท่านทั้งนั้นรัชกาลที่5ท่านดูคนเป็นเช่นเดียวกันท่านรู้จักดูคนนี่ต้องชมรัชกาลที่5ท่านเลือกคนท่านเลือกคนเราเป็นน้องรุ่นเล็กเลยนะครับนี่ท่านดูคนไหนสามารถอะไรใช้ทั้งนั้นท่านดูเลยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชาญวรรถเนี่ยพอบวชเท่านั้นน่ะท่านเห็นองค์นี้เขาจะเป็นสังฆราชได้ถ้าบวชได้3ฝนจะตั้งให้ทรงกรมเลยนั่นคือขนาดนี้นะในขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมยานฤทธิ์ท่านอยากจะบวชตลอดท่านไม่ให้บวชท่านเรียกมาศึกไปทอดกฐินเขียนหนังสือใส่พระหัตถ์ให้ศึกมาช่วยรับราชการเมื่อท่านอย่างนี้รับตะก่อนในพี่น้องเกรงใจในดวงทั้งนั้นท่านกรมยานฤทธิ์ท่านเหมาะท่านบวชที่สุดท่านเป็นคนเรียบร้อยชีวิตทั้งหมดเนี่ยไปเรียบร้อยมากแต่ก็ต้องออกมารับใช้พี่ท่านเก่งในการดูคนอย่างกรมพันธเรศเนี่ยให้ทรงไปเป็นทูตแล้วก็เป็นคนน่ารักแต่กรมพันธเรศเนี่ยท่านไม่เคยมีความสามารถกี่ครั้งท่านมาว่ากระทรวงโยธาธิการกระทรวงนครบาลเนี่ยมีรายพระหัตถ์ถึงประหลัดชลฉลองเลยนะครับว่าประหลัดชลฉลองไม่ใช่ทำหนังสือถวายเสนาบดีอย่างเดียวต้องไปกระทุ้งให้เสนาบดีอ่านด้วยกระทุ้งให้ท่านเซ็นลงมาด้วยท่านเขียนขึ้นขนาดนี้แต่ก่อนอย่างที่ว่านะบ้านเมืองมันเล็กการต่างประเทศก็ยกให้สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ในประเทศต้องอย่าลืมนะกรมยานรงมาทำมาไทยเนี่ยมาไทยเนี่ยมันเป็นกระทรวงเก่านะครับมีคนไม่กี่คนรับราชการแต่ท่านวางแผนน่ะจะต้องรวบรวมทั้งหมดแต่ก่อนการปกครองมันแบ่งมาไทยคุมฝ่ายเหนือการหอมฝุ่นฝ่ายใต้พวกเมืองต่างๆนะครับพวกเมืองชายทะเลในกรมท่าคุมนะครับท่านต้องการให้เป็นรวมทั้งหมดเรียก centralization สมเด็จกรมยานท่านทำได้ท่านใช้แนบเนียนมากนะครับยกตัวอย่างอย่างพวกเจ้าผู้ครองนครต่างๆเขาเป็นเจ้าครองถอยเขาไม่ได้แต่ท่านค่อยๆลดอำนาจเขาพยายามให้เขากินเงินเดือนพยาปัตตานีเนี่ยให้เงินเดือนมากกว่าเสนาบดีด้วยซ้ำไปเพราะท่านรู้เขาเคยได้มากกว่านี้เขาเย็นยีรับเงินเดือนท่านใช้วิธีอารมณ์รวยมากครับวิธีปกครองและท่านระแวดระวังเมื่อพยาสุขุมนะครับที่ตั้งมาเป็นเจ้าพยายมราชไปอยู่ปากใต้ท่านเป็นคนสุพรรณก็ทำได้ทำนาท่านบอกที่ปากใต้ทำนานใช้ไม่ได้เกี่ยวข้าวของเราใช้เกี่ยวมามันได้เป็นฟ่อนๆเลยปากใต้เกี่ยวเท่านี้นิดอยากจะทูลถามเสนาบดีเปลี่ยนวิธีเกี่ยวข้าวได้ไหมท่านบอกไม่ได้นะอย่าไปแตะต้องเขาไปอยู่ไหนปกครองต้องให้เขาลากก่อนเขาเห็นดีเห็นยังเขาตามเขาไปสั่งไม่ได้ผลเลยกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจมากแต่อย่าสั่งให้อรุมอร่วยท่านแนบเนียนมากครับที่หลังเจ้าพระยายมราชถึงได้ไปสมบัติชัยชนะเลยนะครับตอนที่เวลานั้นสงขลาเขามีเป็นเมืองเจ้าพระยาแล้วนครก็เมืองเจ้าพระยาที่พญาสุขุมครับเดิมเป็นพระวิจิตรวรสารกลับมาจากอังกฤษนะท่านตั้งให้เป็นพญาสุขุมพักเดียวครับทั้งนครศรีธรรมราชทั้งสงขลายกย่องยอมพญาสุขุมเป็นสมณเจ้าพระพิบาลเพราะพญาสุขุมนี่ก็สุขุมสมชื่อนะครับเพราะฉะนั้นมาขอนามสกุลท่านถึงขอนามสกุลท่านนามสกุลสุขุม